อีกหนึ่งคำถามสุดท้ายจากทาง Facebook นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มีลูก2คนแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าเวลามีอะไรกับสามีทำไมไม่มีความรู้สึกอะไรไม่เคยถึงจุดสุดยอดคิดว่าเหมือนผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าที่เป็นแบบนี้แล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะและตอนนี้น้ำหนักตัวเนี่ย100 กว่ากิโลกรัมค่ะอันดับแรกเอาเรื่องของความสุขทางการมีเพศสัมพันธ์ก่อนจากงานวิจัยเราพบว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกผู้หญิงหลายคนก็คือไม่เคยเจอจุดสุดยอดเลยจนกระทั่งตายจากโรคใบนี้ไปแล้วแม้จะน้ำหนักไม่ถึง100 โลก็ตามใช่ใช่ไม่เคยเจอเลยนะแล้วยิ่งในประเทศที่บางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องเพศไม่ควรจะออกมาพูดมากหรือว่าเป็นเรื่องน่าอายไม่อยากปรึกษาคุณหมออ่ะจริงๆก็อาจจะเยอะกว่าที่ต่างประเทศที่เขาทำวิจัยมาด้วยซ้ำเนาะไม่ใช่เรื่องแปลกถามว่าทำไมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ากลไกการทำงานของผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันของผู้ชายเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะสร้างมาให้ถึงจุดสุดยอดง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะว่าพอถึงจุดสุดยอดปุ๊บเขาก็มีการเขาเรียกว่าหลั่งเชื้อนำเชื้อออกมาเพื่อแพร่พันธุ์แต่ว่าของคุณผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระบวนการมันซับซ้อนกว่านั้นต้องอาศัยการวอร์มเครื่องค่อนข้างนานแถมจุดที่จะกระตุ้นเนี่ยในแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีก มันก็จะมีจุดกระตุ้นหลายจุดบางคนก็ถูกกระตุ้นจากข้างนอกที่เราเรียกว่าจากคลิตอริสซึ่งมันเป็นจุดตุ่มที่มันอยู่ข้างนอกใกล้ๆรูปัสสาวะค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยจุดที่จะกระตุ้นให้ถึงจุดสุดยอดได้ดันอยู่ในช่องคลอดที่เขาเรียกว่า G-spot ซึ่งอันนั้นมันก็จะถึงจากการสอดใส่แล้วมันต้องไปกระตุ้นจุดตรงนั้นในช่องคลอดได้ด้วยหรือบางคนก็คือถึงจุดสุดยอดได้จากการที่เขาเรียกว่าเราลมในบริเวณอื่นเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เรารู้จักร่างกายตัวเองเหมือนเรารู้จักว่าหน้าอกสองข้างเราจะเท่ากันไม่เท่ากันมันจะหย่อนยานหรือยังมันจะยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะเรามีหน้าที่ต้องดูแลร่างกายตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขกับคู่ของเราได้เราต้องรู้ว่าไอ้จุดไหนของร่างกายที่สัมผัสแล้วเนี่ยทำให้เรามีความสุขนะคะก็ต้องเปิดอกคุยกับแฟนเพราะบางคนอาจจะเกิดความเกรงใจว่าเอ๊ะถ้าบอกแฟนมันจะทำให้แฟนรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าว่าแบบแฟนไม่เก่งหรือเปล่าอ่ะในมุมมองของผู้ชายโอเคไหมพี่ปุ่มแน่นอนแน่นอนผู้ชายทุกคนน่ะอยากให้แฟนถึงจุดสุดยอดแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งเขาให้ความรู้กับเราเนี่ยเรายิ่งไอ้คำทางถูกเลยแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะให้คุณผู้หญิงท่านที่ทำก่อนก็อาจจะศึกษาตัวเองก่อนก็ได้ลองแบบสัมผัสตัวเองเฮ้ยฉันใบหูหรือตรงจุดไหนมีอารมณ์เร้าพอเราเริ่มสัมผัสเราเริ่มรู้แล้วแหละว่าจุดนี้จุดนี้ดีก็ไปสื่อสารกับแฟนแล้วก็ลองช่วยกันผู้ชายแฮปปี้แน่นอนครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปแล้วไปด่าว่าเขาแกมันเฮงซวยไม่เคยทำให้ฉันเสร็จเลยเราอาจจะบอกก็ได้ว่าเนี่ยตัวเองคือเธอเชื่อไหมว่าฉันยังไม่รู้จักร่างกายฉันเลยฉันยังไม่รู้เลยตรงไหนมันเล้ามันเดี๋ยวเรามาเหมือนแบบเหมือนสาวซิงอ่ะผู้ชายมันมีความบ้าบอมันจะชอบอะไรเฮ้ยจริงเหรอเธอแบบไม่เคยเลยนะได้เดี๋ยวเราจะทำให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยผู้ชายมันชอบอะไรอย่างเงี้ยไปหลอกมันแต่ว่าอย่างอื่นที่อาจจะต้องนึกถึงไว้นิดนึงคือเรื่องน้ำหนักเหมือนที่ตะกี้คำถามก่อนหน้านี้ได้ตอบไปที่ฟ้าบอกคือภาวะที่น้ำหนักเกินอ่ะมันส่งผลให้ช่องคลอดความกระชับมันจะน้อยลงหรือว่ามีปัญหาความกระชับของช่องคลอดได้ซึ่งผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดได้อ่ะเรื่องนึงคือการบีบตัวของกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานที่มันจะต้องถี่พอสมควรในการกระตุ้นระบบประสาทให้มันถึงจุดสุดยอดเพราะฉะนั้นในเวลาช่องคลอดไม่กระชับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ยากเพราะฉะนั้นนอกจากการ explore สำรวจตัวเองแล้วเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูเรื่องความกระชับของช่องคลอดด้วยแล้วก็ในเชิงสุขภาพทั่วไปสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้สูง180 190น้ำหนัก100กิโลเนี่ยแนะนำว่าให้เริ่มใส่ใจสุขภาพค่อยๆลดน้ำหนักลงมาจะดีกับตัวเองมากกว่าไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพทางเพศอย่างเดียวใช่ครับเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้ค่ะ